9. รัตนวรรค 9. วัสสิกสาติกาสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้าอาบน้ำฝนเรื่องพระฉัพพคี542สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝนสำหรับภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุฉัพพคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝนจึงใช้ผ้าน้ำฝนไม่ได้ขนาดปล่อยห้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเที่ยวไปบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพวกภิกษุชาวพคีจึงใช้ผ้าน้ำฝนไม่ได้ขนาดเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุชาวพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ